หนูกลัวว่าจะไม่มีงานทำไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีผัวรวยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไหนหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะมาดามแพมมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆ นะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จค่ะเราได้รับการเชิญมาเดินสายแน่นยิ่งกว่าลุงพลนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะติดต่อเรามาอาจารย์เขาใช้จิตสัมผัสนะคะนี่เลยค่ะอาจารย์ริวจิตสัมผัสค่ะจิตสัมผัสบ้านสมเด็จนะครับอ๋อบ้านสมเด็จเหรอคะบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอ๋อนะคะไม่ใช่จิตสัมผัสเหรอคะสัมผัสทั้งตัวค่ะไม่ได้สัมผัสทั้งหน้าสัมผัสมากเลยค่ะหน้ารู้ซับมากเลยค่ะแม่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไหมคะแม่ค่ะแม่ค่ะไปเลยค่ะตามเข้ามาค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องยุ้ยค่ะมิสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2016นะคะสวยมากนะคะเราเห็นหลายครั้งแล้วเจอเราไม่รู้ไงว่าเป็นใครมาจากไหนวันนี้ได้โอกาสเจอค่ะนี่ตอนนี้มาดามแพมหัวทุยใช่ไหมคะนี่สังเกตข้างๆค่ะเอาแม่ไปแล้วค่ะนางบอกนางยีเองอ๋อมีนางงามมาด้วยเอามาฆ่ากูเรื่องไงเนี่ยน้องยุ้ยน้องยุ้ยตัดขาให้มันล้มเลยดีไหมยุ้ยขาใส่เลยยุ้ยขาใส่ให้นางล้มเลยดูตลอดเลยแม่ดีจังตรงไหนค่ะไปนั่งตรงโน้นลูกอันนี้บอกพี่นั่งค่ะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากนะคะที่มาเจอมาดามแพมก็ได้ยินชื่อเสียงเริ่มรือมานานนะคะว่าแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่งหน้านะคะไม่ใช่อวดผัววันนี้เรามาคอนเซ็ปต์แต่งหน้าเออเรามาคอนเซ็ปต์แต่งหน้าอุ้ยมาดูแล้วแบบว่า Amazing มากที่ทรงผมทำเองเพราะว่ายิ่งทำให้มันถุยๆทำยากมากเลยนะคะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ค่ะคนนี้ค่ะยีผมเองไม่แม่แน่นอนค่ะถุยกว่ากูก็นี่แหละค่ะอาจารย์ริวค่ะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยสรุปแม่ยัดหมอนนอนนะคะง่ายๆเลยเคล็ดลับของการทำผมให้สูงเข้าไว้คืออะไรรู้ปะคะอย่าสระผมอย่าสระนะคะหัวเน่าเข้าไว้นะคะหัวเน่าเข้าไว้ยิ่งเน่ายิ่งสูงนะคะเออยิ่งเน่ายิ่งสูงนะคะดังนั้นเราจะเป็นคนหัวสูงเราไม่ต้องสระผมค่ะขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาในราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะอย่าถามนะคะว่าหาผัวที่ไหนนะคะใครในห้องนี้ไม่รู้จักมาดามแพมบ้างคะมีไหมคะถ้ามีเชิญออกไปเลยค่ะเอาล่ะสิ่งที่แพมจะบอกก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักมาดามแพมมาดามแพมก็รู้สึกดีใจนะคะมาดามแพมเองเนี่ยทำ YouTube และ Facebook มาประมาณ3ปีแล้วไม่มาสาธิตการแต่งหน้าดีกว่าเพราะว่าตื่นสายขนของไม่ทันนะคะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบุคลิกภาพในการแต่งหน้าว่ามันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างทุกคนรู้ไหมคะว่ามาดามแพมเนี่ยจริงๆอยากเป็นคุณครูเงียบรู้ใช่ไหมคะสมมุติว่ารู้แล้วกันนะคะมาดามแพมเองเนี่ยมีใจรักอยากจะเป็นผู้หญิงทุกคนรู้ไหมคะว่ามาดามแพมเป็นตุ๊ดไม่เนียนหนีเลยเหรอคะทุกคนรู้นะคะแฟนคลับรู้ก็คือทุกคนรู้ว่ามาดามแพมเป็นตุ๊ดในครูสมัยนั้นเนี่ยย้อนไปประมาณ 15-16 ปีเนี่ยเราไม่สามารถเป็นครูได้แน่นอนเพราะคุณครูห้ามแต่งหญิงนะคะแต่สำหรับอาจารย์ดิวเขาเรียกว่าแต่งหญิงไหมคะไม่นะคะแต่งหวานๆซอฟๆใสๆแต่งหน้าแบบสกินแคร์ลงแป้งแข็งอย่างเดียวแล้วก็ผมก็ธรรมชาตินะคะแล้วหลายคนถามว่ามาดามแพมหัวสูงใช่ไหมคะถ้าเทียบกับอาจารย์ริวมาดามแพมไม่สูงค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเอาขอเตียงตบมืออาจารย์ริวหน่อยค่ะแล้วที่บอกว่าเนี่ยไปกินข้าวบ้านพี่โป๊ดบ่อยๆเพราะอะไรฟรีแล้วทำเยอะๆทำไมอ๋ออาจารย์ดิวขอกลับบ้านนะคะกัดเลยนะคะไม่อยู่ใครไม่อยู่โดนกัดมาดามแพมเรียนราชภัฏจันทร์เกษมนะคะมีผัวก็มีที่ราชภัฏจันทร์เกษมค่ะปี2ปุ๊บมีผัวเลยซึ่งหมายความว่าอะไรคะฉันสวยค่ะถูกไหมคะทำไมเงียบมีข้อกังขาว่าไม่สวยเหรอคะใครเรียนจบปุ๊บคิดไว้แล้วยังว่าจะไปสมัครงานที่ไหนมีใครคิดแล้วบ้างคะไม่มีใครยกมือเลยมึงจะขอพ่อแม่แดกไปตลอดเลยเหรอลูกฮะ
ลายคนเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนอยู่หอไปไหนคะไปกินเหล้าปั่นกันณปัจจุบันนี้พี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงกังวลแล้วบริษัทที่จบใหม่เนี่ยเป็นบริษัทต่างประเทศถึงจะได้ราคา 15,000 25,000 หรือ 30,000 ถูกไหมและปัจจุบันนี้ประเทศไทยโดนถอนการลงทุนในประเทศไทยไปค่อนข้างเยอะฐานผลิตบริษัทใหญ่ๆดังๆอย่างเงี้ยเขาก็ยุบตัวลงเนื่องจากโควิดด้วยแล้วก็ด้วยผ่านภาษีที่ค่อนข้างแพงขึ้นเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่จีนหรืออาจจะเป็นมาเลเซียหรืออาจจะไปอยู่ที่สิงคโปร์เงินเดือนที่เยอะๆเราจะไปหาจากไหนเราจะถามว่าบุคลิกภาพหรือการแต่งหน้าเนี่ยสำคัญไหมสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือต้องแต่งหน้าให้เป็นค่ะใครที่หน้าเหี้ยที่สุดเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นนางแบบนะคะไหนยกมือซิใครคิดว่าใครแต่งหน้าเป็นบ้างคะเมื่อกี้มึงยกกันทำไมประมาณตอนนี้นี่ปิดมึงเนี่ยเพื่อนะคะเราต้องมีความกล้าก่อนนะคะอ่ะลูกสาวก็ได้มาจุกมาลูกมามึงนั่นแหละเออในอีนั่นมัดจุกแล้วที่ไหนแล้วมึงอะไรมากอารายงานตัวนิดนึงค่ะลูกอามานี่จะออกช่องมาดามแพมนะคะลูกสาวสวยจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะลูกสาวจริงๆนะคะเอาว่ามาลูกอ่ะว่าอะไรคะเปิดแล้วค่ะรายงานตัวรายงานตัวชื่ออะไรคะเรื่องของมึงเลยค่ะมึงจะรายงานตัวอะไรรายงานไปลูกอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหวานต่อชื่อนายธิดาพมชานะมาจากสาขาวิชาการตลาดค่ะค่ะไอแสดงว่าซิ่วมาหลายปีแล้วอายุ23ปีค่ะเดี๋ยวเราจะวิจารณ์หน้าน้องหนูเคยหาหมอบ้างหรือยังลูกยังค่ะแล้วที่มือดัดฟันนี่มือดัดเองใช่ไหมหมายถึงใบหน้าค่ะอ๋อใบหน้าใช่ไหมคะลูกโอเคคิดว่าดัดฟันเองแม่ดัดให้น้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสวยนะคะผิวพรรณดีรูปร่างดีเมื่อก่อนกูก็เคยตัวเท่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทันแล้วนะคะก็คือน้องเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างดีแต่สิ่งที่น้องจะกลัวก็คือว่าพี่พูดได้ไหมลูกป้าจี้พูดได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะป้าจี้จะดีเหรอคะแอนนาทุกวันนี้เนี่ยการรับการเข้าทำงานเนี่ยมันมีความคิดใหม่แล้วว่ากระเทยหรือสาวสองเนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วนะคะหนูกลัวว่าจะไม่มีงานทำไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีผัวรวยอีคมกูอีคมกูอีนะคะคุณวิทย์ยอมไหมยอมยอมได้ไหมนะคุณวิทย์ยังยอมนะคะที่เห็นตากล้องนี่ผัวพี่นะคะอย่าแอลนะคะลูกตอนนี้เนี่ยเราหมดข้อกังขาแล้วอะถามว่าหน้าอย่างนี้เนี่ยถ้าโครงหน้าเป๊ะแล้วเนี่ยแต่งหน้าเบาๆก็สวยถูกไหมและถามว่าโทนการแต่งหน้าของน้องเนี่ยต้องเป็นโทนไหนดีคะโทนหวานเออโทนหวานดีนะลูกเออนะคะเนี่ยสวยนะกิริยามารยาทงามบอกตรงๆนะที่แม่ชี้ไปเมื่อกี้แม่ไม่รู้นะลูกว่าหนูเป็นสาวไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวคือเนียนนีอ่ะคิ้วเขียนได้สวยนะคะรูปหน้าเพอร์เฟกต์นะคะอาจจะปัดสีชมพูอมผู้ชายที่แก้มเล็กน้อยถึงกลางๆนะคะเช็ดดงเช็ดดิ้งอาจจะไม่ต้องเพราะหน้าชัดอยู่แล้วนะคะสวยแล้วค่ะลูกอาจจะแบบเออทาตาแบบว่าสีสดใสนิดนึงนะคะเพื่อล่อผัวรวยลูกเออเขาจะได้อยู่กับเรานานๆโอเคงั้นไปนั่งค่ะลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูคนต่อไปสิไม่จ้องตาหลบ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 ตาน้องหัวทองมานี่หลบมาลูกสาวมาชนีอันนี้ชนีแน่นอนอ่ะมาสวยนะคะตัวเล็กนมใหญ่มากเลยนมหรือฟองน้ำก็ไม่รู้ ไม่ไงรู้ไงพอทำมาก่อนนะคะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เข้าไว้อ่ะลูกสาวรายงานตัวนิดนึงค่ะบัตเตอร์ฟลายค่ะมารายงานตัว อ่ะค่ะชื่อนางสาวชลารุสุมพรค่ะการตลาดค่ะการตลาดคิดว่าจะขายอะไรดีคะ ไม่รู้อ่ะแล้วจบไปอยากทำงานอะไรยังไม่รู้เหมือนกันบอกแม่ลูกเปิดเซเว่นของตัวเอง เปิดเซเว่นเท่านั้นนะคะดีไหมคะ ไม่ดีนะคะอ่ะกูไม่ถามแล้วไปนั่งเถอะไป อ่ะโอเคนะคะอุ้ยนั่นๆเนี่ยแต่งหน้าใสๆทำผมให้สูงนะคะเหมือนอาจารย์ริวนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของหนูก็จะดีขึ้นนะคะพัทราวดีเหรอคะไหนคะใครชื่อพัทราวดีไอ้
มึงชื่ออะไรเนี่ยเอาบัตรประชาชนกันมาดูซิพัทราวดีไหนคนไหนมึงลืมชื่อมึงแล้วเหรอมึงลืมกับพื้นเดิมแล้วเหรอลูกลืมแล้วลืมแล้วนะคะเอาตรงๆนะคะทุกวันนี้เนี่ยการจะเป็นพนักงานที่ไหนก็แล้วแต่จะมีการสั่งให้ว่าทุกคนจะต้องแต่งหน้าการแต่งหน้าสวยหรือไม่สวยเนี่ยสิ่งที่คุณแต่งแล้วคุณต้องมีความสวยและความมั่นใจในตัวเองนั่นคือสวยอ่ะและถ้าใครมากัดอาจารย์ริวว่าไม่สวยคุณมีสิทธิ์อะไรมากัดถูกไหมเนี่ยผัวก็มีสวยก็สวยเป็นถึงระดับอาจารย์อาจารย์คะถ้าใครบอกว่าไม่สวยอาจารย์สร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรคะการที่ใครบอกว่าเราไม่สวยเนี่ยเราไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะมันคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราถูกไหมมอบมงค่ะแม่เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องภูมิใจพี่เองก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยรักษาโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เป็นโรคความดันสูงซึ่ง3ปีเนี่ยทำงานไม่หยุดเลยแล้วพักผ่อนก็ค่อนข้างไม่เพียงพอนะคะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยขึ้นมาประมาณ10กิโลแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะแล้วเราก็ไปหาคุณหมอเพื่อที่จะรักษาแล้วเราเนี่ยมักจะไปแคร์อยู่กับสิ่งที่เขาตราหน้าว่า10กิโลเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่ดีเธอไม่สวยเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่บนโลกเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสำคัญเราต้องมีภูมิต้านทานในการทำงานทุกอย่างเราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนร่วม งานบางทีหน้าตาเหี้ยกว่าเราเยอะแต่มาเหยียดเราว่าเราไม่สวยเราจะทำอย่างไรคะเหยียดมากูเหยียดกลับค่ะ นะคะวิธีที่มาดามแฮมทำได้ก็คือเหยียดกูยักใช่ไหมกูปักหมุดด้วยบนสุดบน YouTube และให้ผู้ติดตาม 900,000 กว่าคนช่วยรุมกันด่าอันนี้คือวิธีแก้ไขแล้วพอมันทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลบไปเองแต่ถามว่าพอแฮมไม่ได้กินยาอย่างเงี้ยเคยคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฉันจะลดกินยาแล้วฉันจะไม่ต้องมีความสุขแล้วฉันจะทนให้ได้แล้วฉันจะผอมแต่ถามว่าทำได้2วันน้อยหนักมากถึงขนาดคิดสั้นว่าฉันผิดฉันไม่ดีฉันไม่โอเคแล้วยิ่งมีผัวหน้าตาแบบเนี้ยคุณคิดว่าหล่อไหมคะอ่ะถอดแมสสิโอ้ยหล่อดีหล่อไหมคะหล่อแล้วคุณคิดว่าหล่อไหมคะคิดสิผมดูดีเพราะมีเมียสวยครับกังยุ้ยคะมีมงมีผัวกูไม่มีมงแต่กูก็สู้วะไปต่อนะคะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันคือกำลังใจของแต่ละคนที่จะอยู่ได้ดังนั้นการทำงานมันต้องรับแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บริหารกำหนดการในการยอมรับล่าสุดบริษัทของพี่สาวมาดามแพมเขาเปิดรับพนักงานเงินเดือน 15,000 บาทรู้ไหมเขาต้องการอะไรบ้าง 1. บุคลิกภาพดี 2. ภาษาอังกฤษต้องได้ 3. ต้องมีรถเป็นของตัวเอง 4. ต้องมีความพร้อมสม่ำเสมอ 5. ต้องพร้อมรับความกดดันได้ทุกอย่างใครมีคุณสมบัติครบตามนี้บ้างคะยกมือไม่มีใครยกค่าเช่าหอเท่าไหร่ 3,000 4,000 ถ้าติดกับรถไฟฟ้าค่าไฟอีก 1,000 สมมุตินะถ้าประหยัดหน่อยก็นอนพัดลมถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่รู้ไหมคนสมัครเท่าไหร่รับ3ตำแหน่ง500คนนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงที่ทุกคนต้องรับรู้นะคะไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้ทุกคนเรียนจบไปจะมีงานทำบางคนอาจจะโชคดีที่บางทีพ่อแม่มีธุรกิจไว้รับช่วงต่อไม่ว่าจะขายน้ำเต้าหู้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะทำเหล็กดัดมุ้งลวดเหมือนมาดามแพมคุณคิดว่ามาดามแพมควรทำเหล็กดัดมุ้งลวดหรือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างนี้ดีกว่าคะบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมโอ้สวยขนาดนี้ไปยกเหล็กดัดได้ไงอ่ะไม่ได้แม่พักก่อนสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนะคะอ่ะมายืนตรงนี้แอปว่าเป็นครูรู้ไหมว่าคนที่มาสมัครมีอาชีพอะไรมาก่อนบ้างไม่ใช่เป็น Messenger นะจ๊ะคนที่เป็นแอร์โฮสเตสที่โดนปลดประจำการณวันนี้นึกออกไหมมาเอาเงินเดือน 15,000 ถามว่าไปสอบโทรอีกเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเท่าไหร่รู้มั้ยคะครั้งละ 8,000 บาทโอ้โหกว่าจะเรียนจบกูก็หมดเป็นแสนแล้วหรือเปล่าวะแล้วมาตอนนี้ต้องมาเสียตังค่าอะไรติปาฐะมาดามแพมโดนไล่ออกจากงานและที่สำคัญอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์แต่ช่างแต่งหน้าเกลื่อนมากเกลื่อนถึงขนาดไหนอุ๊ยดูสิผู้ชายลวนลามอ่ะติดค่ะติดขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ
แต่งหน้าทำผม500ก็ไปกันแล้วไหมคะคุณตามร้านเสริมสวยแต่งหน้าทำผม500แต่ถามว่ามาดามแพมรับได้ไหมแพมรับไม่ได้รับไม่ได้มากๆเพราะอะไรอุปกรณ์เนี่ยเยอะขนาดไหนของเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอีคนที่แต่งก็บอกไอ้พี่คะใช้อะไรแต่งหน้าคะแป้งดาน็อตหนูไม่เอานะคะอ้าวหนูแพ้ค่ะแสดงว่ามึงเคยลองใช้นะคะหัวสูงไงหนูต้องใช้รองพื้นค่ะพวกมาเท่านั้นหนูต้องเอาเรฟลอนเท่านั้นถ้าเกิดว่ามาดามแพมไม่มีอิทธิฤทธิ์อย่างนี้เอาอยู่ไหมคะสัตว์มึงจะแต่งไหม500มึงจะเอาอะไรนักหนาการที่เราจะหลีกเลี่ยงเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันและทำงานให้ดีไม่ว่าเราแต่งอะไรมาแล้วสวยคนจะรักเราและก็จะบอกต่อซึ่งช่างแต่งหน้ามันมีค่อนข้างเยอะในขณะที่น้องฉัตรตอนนั้นกำลังดังมากไปเมืองคานแต่กูยังอยู่หน้าจันเกษมโลกออนไลน์อ่ะโลกออนไลน์มันเริ่มแล้วอ่ะแล้วเราแบบว่าเมื่อก่อนเราทำพอร์ตฟอลิโอใส่แฟ้มถ้าเราเลือกช่างแต่งหน้าเลือกใครสักคนเราจะดูโปรไฟล์เขาไหมคะบางทีก๊อปรูปคนอื่นแล้วไปหลอกว่าเป็นงานตัวเองก็มีแต่งหน้า500 1,500 1,000 2,000 ให้มาดามแพมอยากจะทำอย่างนั้นทำได้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยดังนั้นคุณวิทย์ทำเพจ Start Your Way เส้นทางนายตัวเองเพจนี้ใครรู้จักบ้างคะว้าย มีใครรู้จักเลยคุณวิทย์ Start Your Way เส้นทางนายตัวเองก็คือคนที่ทำงานเนี่ยบางทีอาจจะต้องทำงานเสริมถูกไหมทำงานบริษัทจันถึงสุกวันเสาร์อาทิตย์ไปขับแก๊บไบค์หรือทำงานบริษัทแล้วไปขับแท็กซี่หรือไปแจกใบปลิวหรือจะนั่งเป็นแอดมินอยู่ที่บ้านขายของออนไลน์ทุกคนบอกว่าไหวหมดค่ะแต่ทุกวันนี้มาดามแพมไม่ไหวหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าตัดสินใจทำช่อง YouTube มาดามแพมแล้วก็ทำ Facebook ของมาดามแพมเพื่อที่จะต่อยอดหาเงินเลี้ยงดูแม่ย้อนไปประมาณ37ปีที่แล้วมันไม่ใช่ความเท่าเทียมแม่โดนด่าว่าเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นตุ๊ดแม่จะสั่งสอนแพมทุกอย่างแต่สิ่งที่แม่ไม่เคยด่าไม่เคยว่านั่นก็คือว่าทำไมต้องเป็นตุ๊ดทำไมต้องเล่นตุ๊กตาทำไมชอบแต่งหน้าตลอดเวลาเรื่องนี้แม่ไม่เคยพูดแต่พ่อพูดเพราะพ่อเป็นคนจีนพ่อแอนตี้กระเทยคือคนจีนเนี่ยเขาจะแอนตี้สาวประเภท2แบบมาดามแพมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อก็จะมาพูดว่าเลิกเป็นได้ไหมกระเทยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่นะคะแล้วพอไปสมัครงานตั้งใจเป็นครูก็โดนด่าเพราะว่าพอไปสอนปุ๊บเนี่ยไปสอนเด็กๆเด็กๆก็มาบอกว่าพี่คนนี้สอนดีจังเลยสอนลดมากแต่ถามว่าโดนไล่ออกเพราะอะไรเพราะเป็นกระเทยเปียตังวันละ200บาทเพราะพ่อผู้ปกครองอ่ะมาบอกอาจารย์ใหญ่ว่าถ้าไม่เอาคนนี้ออกจะไม่ให้ลูกมาเรียนและจะเอาลูกออกให้หมดคุณคิดว่าน่าสงสารไม่เดินร้องไห้กลับบ้านอ่ะตังได้แค่วันเดียวอ่ะแล้วเราก็โทษตัวเองมาตลอดว่าเราไม่โอเคเราเลิกเลยเลิกคิดความเป็นครูดังนั้นแรงกดดันทุกอย่างสมัยนี้เนี่ยเบาขึ้นเยอะแต่สมัยนี้สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักก็คือว่าคุณจะมีงานทำไหมอันนี้มันคือแรงกดดันนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องทำให้พ่อแม่เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยให้ได้แต่บังเอิญพ่อตายไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่แม่มาดามแพมก็เลยคิดว่าค่าใช้จ่ายของมาดามแพมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือนถ้าเราจะหาเงิน 65,000 บาทต่อเดือนให้ได้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรดังนั้นแพมก็เลยตั้งใจว่าจะใช้ Facebook ไม่ใช่แค่อวดผัวอย่างเดียวเราจะใช้ Facebook ในการทำมาหากินทำให้หาช่องว่างของอาชีพที่เราจะไปทำมาดามแพมเลยเลือกที่จะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไม่มีบิวตี้บล็อกเกอร์อายุ30อัพ40อัพคนอื่นๆอายุไม่ถึง30หมดเลยจ้าแต่ถามว่ามาดามแพมมาเริ่มตอนแก่แล้วมาอยู่รอดล่ะเฮ้ยมาเริ่มตอนอายุ34เนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะมันไม่ได้ต่อยอดอะไรเลยนะจริงๆแล้วคุณควรจะมองช่องว่างของทุกอาชีพหลายคนหาของออนไลน์มาขายแต่คิดว่าฉันอยากขายอะไรแต่คุณไม่คิดว่าลูกค้าต้องการอะไรหาของมาเสิร์ฟลูกค้าค่ะง่ายที่สุดนะคะถ้าถุงยางอนามัยยังเป็นสิ่งที่คนต้องการใช้งานเราก็ยังสามารถขายได้มาดามแพมอยู่ในช่วงก้ำกึ่งของความแก่และวัยทำงานคนที่แต่งงานไปแล้วก็จะมีความร่วงโรยความเหนื่อยความล้าความไม่สวยพอไม่สวยเสร็จปุ๊บเราทำยังไงคะหาหมอถูกไหมคะทุกคนกลัวแต่งหน้าเข้มไหมคะกลัวแต่กลัวที่จะหน้าเทาไหมคะนี่คือเรื่องจริง
ถามมาว่ามาดามแบมคะแต่งได้ยังไงให้สวยคะพี่กลัวหน้าเข้มค่ะแต่พี่ไม่กลัวหน้าเทานะคะทาหน้าเทามากเหมือนกับคนที่แบบว่าแม่หนูนอนแช่น้ำมาทั้งคืนแล้วค่ะตื่นมาหน้าขาวซีดเป็นผีเลยวิธีที่จะแต่งหน้าให้สวยที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเลือกรองพื้นและแป้งให้เข้ากับสีผิวถูกไหมคะและอีกอย่างใครชอบเทรนหน้าเงามากคะใครชอบเทรนหน้าเงาเงาบ้างหนูใช่ไหมคะเออมึงขาวสวยรอดไปนะคะ อ่ะหลายคนอยากหน้าเงาแต่ถามว่าหน้าเงาเหมาะกับทุกคนไหมคะไม่ค่ะเหมือนกับกระทะที่เพิ่งขัดขึ้นเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้ากลมแป้นแล้วพอเสร็จปุ๊บโอ้ยชอบแบบว่าฟิลเกาหลีอะแม่ก่อนหน้าใสใสคลีนคลีนสะอาดสะอาดเงาๆอะค่ะแต่ถามว่ามึงรอดไหมไม่รอดใส่เงาแค่ตรงสันจมูกหน้าผากโหนกแก้มและคางพอและใครที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวดอกทองสิวร้านสิวแพ้ผู้ชายสิวดัดจริตสิวแบบว่าตอแหลไม่ควรใช้อะไรที่เป็นหน้าเงานะคะลูกพักก่อนถ้าเกิดว่าคุณลงเงาเงาที่หน้าแล้วหน้าเราเป็นสิวมันจะดูสกปรกมากนะนึกออกปะเออมันดูสกปรกเพราะอะไรความเงาอ่ะมันจะเน้นให้สิวมันแบบว่าเงาเงาเห็นแล้วแบบกูอยากบีบจังเลยนั่งลุ้นว่ามันจะปะทุใส่หน้ากูไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสิวสุกไหมไม่สุกแต่ถามว่าไฮไลท์มันทำให้แบบว่าสิวแบบว่าเอี้ยกูจะระเบิดใส่หน้าเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเลือกเครื่องสำอางเนื้อแมทไว้นะคะลูกแล้วสีที่จะทำให้เรารอดก็คือสีส้มน้ำตาลทุกเฉดสีบนใบหน้าเราจะต้องมีส้มและน้ำตาลผสมดังนั้นทุกครั้งที่มาดามแพมแต่งหน้าหรือเชดดิ้งบางทีก็โดนกัดว่าหน้าไหมเพราะดำเกินถามแคร์ไหมไม่แคร์เพราะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องคิ้วหลายคนบอกว่าคิ้วมีปัญหาถูกไหมคะเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วยังไงให้สวยสัตว์เหลาก่อนนะคะควรเหลาก่อนไม่ใช่ว่าเขียนไปแล้วลากแบบโอ้ยเส้นใหญ่เท่าหัวแม่ตีนไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ลูกสาวพักก่อนเจอเคสยากยืนขึ้นลูกยืนขึ้นยืนขึ้นยื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 นอยากสวยทะลุแมสใช่ป่ะปิดแมส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 อยากสวยทะลุแมสใช่ป่ะหนูมีลิปสติกไหมลูกมีลิปสติกไหมมีไหมมีไหมใครมีบ้างใครมีบ้างอยากสวยทะลุแมสใช่ไหมลูกไม่ลูกไม่แมสนั่นเดียวเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกอ่ะปิดไว้นะคะอันนี้เป็นแมสที่มาดามแพมจะเจิมให้นะคะก่อนอื่นค่ะปากที่สวยจะต้องมีรูปลักษณ์ที่อวบอิ่มค่ะนะคะสวยทะลุแมสแน่นอนค่ะลูกต้องขอบคุณเพื่อนนะคะแมสจะทำอะไรเราไม่ได้จะบดบังความสวยเราไม่ได้มึงจะเอาปากหนาขนาดไหนก็ได้ค่ะลูกสวยค่ะลูกสวยพอทาเนี่ยปากอบอิ่มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยทาแล้วไม่เรียบเพราะอะไรเออเหมือนนางเอกคืนบาปพรมพิรานะคะโดนขยี้มาแล้วนะคะลูกทุกคนคะสวยขึ้นไหมคะไหนสวยขึ้นไหมคะฮะขอตัดแก้มด้วยตัดแก้มด้วยปัดแก้มหวานๆสวยแล้วค่ะปรบมือให้พวกหน่อยค่ะสวยไหมลูกเดี๋ยวแม่ให้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาตังค์มาให้นะคะลูกคุณวิทย์ขาเดี๋ยวหยิบตังค์ให้ร้อยหนึ่งนะให้น้องไปซื้อแมสใหม่อันนี้ของใครคะลูกเดี๋ยวยังไม่จบยืนขึ้นและอยากให้ดูเป็นที่น่าสนใจมากกว่านี้มั้ยคะกรี๊ดออกมาค่ะกรี๊ดค่ะลูกกรี๊ดออกมาค่ะอย่างนี้กรี๊ดออกมาหน่อยลูกกรี๊ดออกมาหน่อยกรี๊ดยังไงกรี๊ดโอ้นั่นแหละกรี๊ดได้เหมือนกับโดนน้ำมันลวกแต่ว่าผู้ชายโดนรถสาดน้ำมันแล้วนี่แหละค่ะหนูจะสวยทะลุแมสนะคะขอบคุณค่ะขอติดตามมือให้เพื่อนเองค่ะ100บาทเอาไปซื้อแมสใหม่นะลูกขอบคุณค่ะเป็นไงละมึงสวยทะลุแมสเรียนแบบสิบน
ทั้งวันนะคะอ๋อเลกเกอร์ฉีดลูกอ๋อไม่ใช่หลายคนก็กลัวหนาถูกป่ะกลัวหนาแต่ถามว่ากลัวไม่สวยได้ไหมวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยแต่งหน้ากันบางมากก่อนออกจากบ้านอะสวยอีสัตว์ถึงมหาลัยปุ๊บเยอะเป็นสังขยานะคะก่อนอื่นเลยค่ะเลือกแป้งผสมรองพื้นสมัยเรียนค่ะทุกคนจะบอกว่ามาดามแพรเป็นคนที่สวยมากแต่งหน้าเหมือนรับปริญญาทุกวันเลยค่ะกูมาโรงเรียนใส่ชุดมหาลัยแต่ถามว่าแต่งหน้าแน่นเหมือนรับปริญญาโลดนี่ไงเลยได้ผัวสวยพร้อมรับปริญญาและถามว่าหน้าอย่างนี้แต่งหน้าไปทำอะไรได้บ้างเดินห้างค่ะก่อนมาก็ทำคลิปคนดูเขาอยากรู้ไงว่าแต่งหน้ายังไงแต่งหน้ายังไงให้สวยเราแต่งกันในหัวข้อที่ว่าแต่งหน้าอย่างไรให้ทาลิปสติกได้ทุกสีก็โทนนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูดีไหมคะดีค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณให้ใช้รองพื้นชนิดน้ำทาบางๆทั่วไปหน้ามีปัญหาว่ามีรอยสิวรอยแผลเป็นก็ใช้แป้งฝุ่นใครที่หน้ามีหลุมสิวหรือมีเขาเรียกว่าอะไรผิวไม่เรียบก็แนะนำว่าให้ใช้แป้งเนื้อแมตต์เท่านั้นถมไปใต้ตาสันจมูกกลับบ้านเนี่ยเอาหุ่นรองหน้าเนี่ยเอาคนข้างๆแต่งหน้าก่อนเลยนะคะลูกอะคำถามต่อไปค่ะเราคิดว่าเราแต่งหน้าสวยแล้วใช่ไหมคะหมายถึงตัวหนูเองหรือเพื่อนตัวเราเองโอเคอ่ะเราแต่งหน้ามาแล้วเราคิดว่าเราสวยแล้วอืมมาที่มหาลัยเรียบร้อยอุ้ยทำไมแต่งหน้าอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าเราแต่งหน้ายังไงให้โดนบูลลี่บูลลี่มันกลับคุณแม่เนี่ยหนูไปทำงานเนี่ยผู้ชายชอบวิดฟิววิววิววิวแซวหนูทั้งวันแอนนาบอกว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าสรุปไม่นะแม่มันแบบว่าวิดวิวตลอดนะคะกูก็เลยพิมพ์ไปบอกงั้นถ้ามึงไม่อยากให้วิดวิวมึงก็ย้ายที่ทำงานกันจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าคนที่รักเราอะยังไงมึงก็ชมว่าเราสวยถูกป่ะคุณวิทย์คะฉันสวยไหมคะสวยครับเป็นไงสวยป่ะสวยแล้วแฟนคลับมาดามแพมทุกคนพูดว่ามาดามแพมสวยแต่ล่าสุดไปไลฟ์สดในมิสยูนิเวิร์สมีอวตารท่านหนึ่งบอกว่ามึงเอาหน้ามาดามแพมมึงให้รอดก่อนเถอะหน้าตัวเองอะแรงไหมตบมือให้พี่เป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมคะปรับไมค์เซตใหม่เลือกค่ะที่จะรับฟังเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าน้องติดขนไก่มาโรงเรียนแล้วเพื่อนบอกไม่สวยหยุดค่ะลูกบางทีเราอาจจะโรยกากเพชรเยอะเกินไปนางปะทูอ่ะแม่นางปะทูเยแคร์ก็มาลูกสาวกูเป็นบ่อยลูกสาวที่อยู่สุราษฎร์ไปมหาลัยค่ะมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ถามแม่แต่งยังไงคะอ๋อหนูฟาดแก้มแดงๆหัวโป่งนะหัวโป่งนะฟาดแก้มแดงๆเหมือนพี่ชาติแต่งฟาดไปเลยค่ะยาวถึงหูหน้าต้องแป้งเบอร์หนึ่งแล้วทาติ้นร้อนในไอสัตว์เหมือนไม่ได้ขี้มาทั้งคืนไหวปะไม่ไหวก็มันก็เถียงอีกมันก็บอกว่าก็ไหนแม่บอกว่าแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองกูบอกว่าถ้ายังไม่อ่อนมึงนั่งรอบหมู่บ้านก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์วนรอบตากแดดไปก่อนเห็นไหมให้แต่งหน้าดูกระจกหันหน้าเข้าแดดหันหน้าเข้าแสงเดี๋ยวรับวิตามินให้หันหน้าเข้าแสงแล้วมันจะเป็นความจริงห้ามนะคะแต่งหน้าไฟเหลืองแต่งในส้วมกูเคยมาแล้วสัตว์หน้าเทาชิบหายมาดามแพมกับเรื่องจริงแต่งหน้าไฟเหลืองแต่งหน้านีออนหลอดเหลืองชิบหายมีหน้าล่ะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ไม่มีใครจีบกูเลยไม่ต้องสงสัยหรอกถามว่าที่ดูในคลิปอะที่บอกว่าเป็นงานเกณฑ์ทหารแล้วถามว่าทำไมไม่มีใครจีบอีแจ๊ดอีแจ๊กอีเพื่อนสาวตั้งหลายเข้ารอบหมดแล้วมาดามแพมทำไมคะนั่งดูดน้ำแข็งเป๊ปซี่อยู่ดูหน้าเวทีหน้าเป็นสีเทาหัวเกียนมีผมอยู่แค่เนี้ยแสดงว่าเขาตาไม่ถึงแต่คุณวิตาถึงนะคะโอเคหมดข้อสงสัยคือหนูทาลิปกลอสแล้วเหมือนอะไรคะคนไม่กินไก่ทอดกูว่าแล้วว่าแล้วอ่ะแล้วไงลูกทาแบบประมาณแค่ไหนถึงไม่เหมือนคนกินไก่ทอดอันนี้หนูกินไก่ทอดใช่ป่ะลูก
คือมาดามแพมอยากจะบอกนะคะบางทีเนี่ยกูทาปากแดงมีแต่คนถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมไก่ดิบมาเหรอคะกินไก่ดิบกัดคอแล้วลากไปกินในน้ำ อะไรอย่างนั้นเราจะมาไขข้อข้องใจนะตอนนี้นะคะทาอย่างไรไม่ให้เหมือนกินไก่มาไม่ต้องทาถึงขอบปากค่ะทาแต่เฉพาะด้านในนะคะทาประมาณแบบว่าปากเนื้อที่ปากมีสำหรับประมาณแบบว่าสัก300เอเคอร์เราทาแค่200พอนะคะไม่ต้องทาถึงขอบปากโอเคไหมคะขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลับบ้านคืนนี้นั่งดูกระจกหัวเม่งมาแจกไหมคะโอ้ยชิบหายจ้างก็ไม่ได้จ้างยังมาขอของสปอนเซอร์กูอีกชิบหายแล้วไม่ได้เอามาค่ะเดี๋ยวหนูคะหนูทักไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วให้ฟรีหนึ่งกระปุกค่ะแล้วหนูจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋ออีสัตว์ได้ของฟรีเงียบเลยนะคะจบข่าวคุณครูค่ะแล้วทำไมอาจารย์ริวแบบว่าปากสีสดขึ้นล่ะคะไปทำอะไรมาก็รู้ว่าจะมายืนตรงนี้ก็เติมนิดนึงแอบเติมนิดนึงนะคะก็แม่หายไปบวมไม่ได้เดี๋ยวออกเดี๋ยวมารู้เรื่องกันมาดามแพมวันนี้ไม่ได้มาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าการที่เราจะเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอกอย่างเดียวแต่มาดามแพมสอนเราแต่งตั้งแต่จิตใจสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรามีความมั่นใจในตนเองนะครับครูเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ริวเองเนี่ยทุกคนคงเคยคนดูมีการดูถูกมีการที่คนอื่นมาบูลลี่ใส่เราว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับตัวอาจารย์ริวก็เป็นนะครับมีคนแบบนั้นเหมือนกันเยอะแยะแต่ถามว่าทุกวันนี้เรายังสวยไหมสวยพอไม่แคร์อย่างที่อาจารย์ริวบอกแล้วว่าการที่ใครว่าเรามันคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราหน้าที่ของเราคืออย่าหยุดสวยนะครับถูกต้องค่ะแม่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะครับเรื่องของเรื่องคือที่มาเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่มีงานทำค่ะอ๋อไม่ใช่พูดเล่นขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์อุ้ยตายแล้วน้องยุ้ยไหมพี่ด้วยมาค่ะน้องยุ้ยขอบคุณค่ะตายแล้วไม่คิดว่าจะได้เลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะข้าวต้มมัดเหรอคะอ๋อโอ้ตายแล้วรับนะคะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะอุ้ยตายแล้วอันนี้ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกหรือเปล่าคะอันนี้เป็นอัลบั้มของคุณยุ้ยอัลบั้มแรกที่เมื่อวานครูไปงานคอนเสิร์ตเปิดตัวนี่แหละเปิดอัลบั้มนี่แหละอุ้ยดีงามสวยมากๆเลยค่ะ